สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการดีๆตัดเวรเสริมบุญกรรมกำหนดกับอาจารย์ชัญญานะคะค่ะและเราจะเจอกันทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มโดยประมาณถึง4ทุ่มนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในทุกๆเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆนะคะเรามี2ช่องทางในการติดต่อกันนะคะโดยทางเบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-934-9258-9 นะคะที่โชว์อยู่ที่หน้าจอตรงนี้ค่ะแล้วก็สำหรับ SMS ค่ะคุณผู้ชมพิมพ์เพียงชื่อพร้อมกับคำถามที่อยากจะทราบนะคะส่งมาที่464-2201โชว์ที่หน้าจอตรงนี้นะคะค่ะเราจะใช้2ช่องทางนี้ในการติดต่อกันตลอดทั้งรายการนี้เลยนะคะค่ะและสำหรับช่วงแรกนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเหตุต้นผลกรรมว่าทำอะไรไว้และผลนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมถึงเจ็บป่วยบ่อยและการเจ็บป่วยบางครั้งหาวิธีรักษาทางการแพทย์ไม่เจอหรือหากเจ็บป่วยแล้วสามารถรักษาทางการแพทย์ได้นั่นเกิดจากการที่เราต้องทำบุญมาด้วยนะคะและเหตุผลที่เจ็บป่วยบ่อยเกิดจากกรรมเพราะอะไรนะคะสาเหตุค่ะคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายของคนที่เจ็บป่วยบ่อยรวมถึงการอายุสั้นหรือเจ็บออดๆแอดนั้นเป็นเพราะว่าอดีตชาตินั้นเป็นคนพรากชีวิตมักที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะหรือว่าทำผิดศีลข้อที่1 นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกปลาการฆ่าปลาการยิงนกตกปลาทุกชนิดฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์หรือว่าเห็นสัตว์ที่ต้องช่วยเหลือน่าสงสารบาดเจ็บแล้วไม่ยื่นมือไปช่วยนะคะและบางครั้งเห็นคนกำลังรังแกสัตว์ก็ไปหัวเราะเยาะไปร่วมกลุ่มกับเขาด้วยสิ่งนี้ก็ทำให้ร่วมกรรมไปด้วยนะคะก็คือติดกรรมไปด้วยนั่นเองค่ะวิธีแก้นะคะคุณผู้ชมคะนำเงินส่วนหนึ่งจะเป็น20บาท50บาท100บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เห็นสมควรโดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะและตั้งจิตอธิษฐานว่าเงินจำนวนนี้ได้มาด้วยความสุจริตข้าพเจ้าผู้ที่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็นึกถึงเซลล์เนื้อร้ายกับกลายเป็นเซลล์เนื้อดีเซลล์เนื้อดีก็ดียิ่งขึ้นไปนะคะขออธิษฐานจิตให้นำเงินส่วนเนี้ยไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลจะเป็นแผนกใด ก็ตามเช่นหากคุณมีปัญหาทางเรื่องหัวใจก็ไปบริจาคทางด้านแผนกโรคหัวใจหากคุณเป็นมะเร็งก็ให้นำไปบริจาคให้เกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือว่าทรวงอกหรือว่าตับปอดหรือโดยรวมก็คือบริจาคสร้างโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์ระยานะคะหรืออะไรก็ตามโดยที่ไม่ต้องระบุว่าจะต้องมากน้อยเพียงใดขอแค่เราไม่เบียดเบียนมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากนะคะค่ะแล้วก็อธิษฐานแบบนี้นะคะและเมื่อมีเวลาว่างแล้วก็ทำบุญด้วยสังฆทานยาหรือเห็นบ้านพักคนชรานะคะเด็กพิการซ้ำซ้อนหรือว่าเห็นใครเจ็บป่วยก็ยื่นความช่วยเหลือโดยการซื้อยาไปให้เขาหรือให้ปัจจัยให้เงินทองเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลมากน้อยก็ได้แล้วแต่คุณนั่นเองนะคะโดยไม่เบียดเบียนตัวเองค่ะแล้วก็อธิษฐานจิตให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติที่คุณเคยเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งเหล่าวิญญาณและอดีตชาติที่คุณเคยไปเบียดเบียนเรื่องชีวิตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าทำร้ายชีวิตคนหรือเห็นคนป่วยคนบาดเจ็บแล้วไม่ช่วยขออโหสิกรรมกันและกันนะคะค่ะถัดมานะคะสำหรับคนที่เคยบ่นและมีปัญหาเรื่องทำไมมีคุณพ่อคุณแม่เราต้องเกิดมาเป็นลูกกำพร้าทำไมต้องพลัดพรากจากบุพการีทำไมถึงไม่ได้อยู่กันครอบครัวรวมตัวกันอย่างมีความสุขเหมือนครอบครัวโดยทั่วๆไปนะคะเหตุต้นผลกรรมนี้มาจากการที่อดีตชาตินะคะคุณพลัดพรากจากสัตว์พลัดพรากจากลูกจากภรรยาจากสามีเขานะคะเขารักกันอยู่ดีๆเช่นหากคุณเห็นนกอยู่กันเป็นฝูงอยู่กันเป็นพ่อแม่ลูกคุณไปยิงนกบังเอิญยิงแม่นกตายก็เหลือพ่อกับลูกนะคะกรรมนั้นก็ถูกสะสมมาว่าคุณเคยพรากสัตว์ฉะนั้นชาติหนึ่งชาติใดคุณจะต้องถูกพรากเหมือนกันเช่นไปยิงนกตกปลาอยู่กันเป็นนะคะก็ไปยิงเรียกว่าไปตกปลาทำให้ปลาตายแม่ปลาลูกปลาหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งลิงอยู่กัน
ครอบครัวมีแม่กอดลูกไปยิงแม่ยิงลูกพรากจากกันนะคะหรือแม้กระทั่งชาติใดชาติหนึ่งที่ไปพรากลูกพรากแม่พรากพ่อทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกนะคะสิ่งนี้ก็เป็นเศษกรรมนะคะซึ่งก็จะติดตัวมาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าทำไมเกิดมาเนี่ยเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับคนอื่นๆหรือมีคุณพ่อคุณแม่แต่ทำไมเราถึงต้องโดนพรากหรือเรามีลูกแต่ทำไมเราถึงต้องโดนพรากลูกพรากหลานนะคะฉะนั้นวิธีแก้คุณผู้ชมพยายามปล่อยสัตว์พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือสัตว์หรือว่าเห็นลูกสุนัขแม่สุนัขหรือว่าครอบครัวกำลังตกระกำลำบากนะคะเห็นอยู่ในภาวะอันตรายเห็นแม่ลูกสุนัขก็พยายามช่วยเหลือด้วยการให้อาหารหรือว่าเลี้ยงดูหรือทำอะไรก็ตามที่ว่าเป็นการชดเชยในอดีตชาติที่คุณได้ทำมานะคะค่ะทั้งจำได้หรือจำไม่ได้ก็ตามนะคะแต่เรื่องนี้สำคัญนะคะเหตุต้นผลกรรมไม่มีอะไรเกิดมาด้วยความบังเอิญทุกอย่างมีเหตุมีผลทำอะไรไว้ได้รับสิ่งนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอดีตชาตินั้นเราจำความไม่ได้ชาตินี้เราก็เลยต้องมารับกรรมวิธีง่ายๆนะคะชัญญาสังเกตดูหากคุณผู้ชมคิดว่าทำไมเราเป็นคนที่เริ่มต้นกรรมแรกหรือว่าเป็นผู้ได้รับเวรกรรมนั้นตอบสนองวิธีคิดง่ายๆถ้าเราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเขาแต่บังเอิญเป็นผู้ถูกกระทำแบบงงๆทำไมเราทำดีกับเขาทำไมเขายังนอกใจเราเราทำดีกับเขาทำไมเขายังโกงเราเราทำดีทุกอย่างแต่ทำไมเราถึงถูกกระทำนั่นเป็นเพราะว่าชาตินี้เราเป็นผู้ได้รับผลตอบแทนเพราะอดีตชาติเราทำเขาไว้ชาตินี้เลยเป็นผู้รับผลกรรมแต่ถ้าชาตินี้คุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมสะใจสมน้ำหน้าหรือ มีความรู้สึกดีใจที่เขาได้รับผลทุกข์ที่เขาเสียใจที่เขาโดนการทำร้ายทำลายใจจากเราโดยเรามีความรู้สึกเยาะหยันหรือสะใจสมน้ำหน้าชาตินี้คือชาติเริ่มต้นในการทำเขาก่อนชาติหน้าคุณผู้ชมก็จะได้รับผลกรรมตอบแทนเช่นกันนะคะฉะนั้นลองคิดพิจารณาดีๆค่ะว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่เป็นผู้เริ่มต้นก่อกรรมหรือเป็นผู้ถูกรับกรรมนะคะค่ะเอาละค่ะและสำหรับเหตุต้นผลกรรมกับกรรมกำหนดนี้นะคะโดยการตัดเวรเสริมบุญกรรมกำหนดคุณผู้ชมก็จะได้รับรู้แล้วก็เวลาจะทำสิ่งใดจะได้ไม่เป็นบาปไม่ติดกรรมใดๆนะคะทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วยนะคะค่ะช่วงหน้านะคะสัญญายังคงเปิดรับสายสดๆพูดคุยกันหน้าใหม่และสำหรับ SMS นะคะค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อโชว์ที่หน้าจอตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ส่ง SMS โดยพิมพ์ชื่อและข้อความคำถามได้ไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดใดๆนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะ